สวัสดีค่ะน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนวันนี้เรามาดูโจทย์เรื่องเกี่ยวกับเซตกันอีกนะคะโจทย์มีอยู่ว่านักเรียนกลุ่มหนึ่งนะคะจำนวน50คนมี32คนไม่ชอบดูโทรทัศน์และก็ไม่ชอบฟังเพลงด้วยถ้ามี6คนชอบฟังเพลงแต่ไม่ชอบดูโทรทัศน์แล้วก็มี1คนชอบดูโทรทัศน์แต่ไม่ชอบฟังเพลงคำถามก็คือนักเรียนกลุ่มนี้ที่ชอบดูโทรทัศน์และชอบฟังเพลงเนี่ยมีจำนวนเท่าใดเหมือนเดิมเลยนะคะเวลาเราเจอโจทย์เกี่ยวกับเรื่องของเซตแบบนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องรู้ก็คืออะไรคือเอกภพสัมพัทธ์และในเอกภพสัมพัทธ์นั้นมีเซตหรือกลุ่มที่เกี่ยวข้องอยู่ด้วยกันกี่กลุ่มนะคะในที่นี้จะเห็นว่าเอกภพสัมพัทธ์ของเราก็คืออะไรคะก็คือนี่ไงนักเรียนกลุ่มหนึ่งจำนวน50คนนี่คือเอกภพสัมพัทธ์ของเรานะคะในเอกภพสัมพัทธ์ของเรามีเซตอยู่กี่เซตคะที่สนใจเห็นไหมมี2เซตใช่ไหมคะคืออะไรคนที่ชอบดูโทรทัศน์กับชอบฟังเพลงนั้นเมื่อเจอโจทย์แบบนี้นะคะเราก็จะหยิบเอาแผนภาพเวนออยเลอร์เข้ามาช่วยนะคะโดยการวาดรูปเอกภพสัมพัทธ์เป็นสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็วาดรูปเซตที่อยู่ในเอกภพสัมพัทธ์นั้นเป็นวงกลมนะคะเราก็จะวาดรูปแผนภาพเวนออยเลอร์ได้ในลักษณะแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือกรอบเอกภพสัมพัทธ์ของเรานะคะในเอกภพสัมพัทธ์มีอะไรมีกลุ่มคนที่ดูโทรทัศน์มีกลุ่มคนที่ฟังเพลงจากนั้นเราก็จะเอาสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะลงมาใส่ในช่องต่างๆนะคะมาดูเงื่อนไขแรกนะคะมี32คนไม่ชอบดูโทรทัศน์และไม่ชอบฟังเพลงแสดงว่า32คนนี้ไม่อยู่ในกลุ่มใดเลยก็คือไม่อยู่ในวงกลมดูโทรทัศน์ด้วยไม่อยู่ในวงกลมฟังเพลงด้วยงั้นอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ด้านนอกนะคะเราก็ใส่เลยค่ะ32คนอยู่ด้านนอกตรงนี้มาดูต่อค่ะมี6คนชอบฟังเพลงแต่ไม่ชอบดูโทรทัศน์แสดงว่าอะไรแสดงว่าฟังเพลงอย่างเดียวใช่ไหมวงกลมนี้ฟังเพลงใช่ไหมคะนี่วงกลมนี้ฟังเพลงฟังเพลงแบ่งเป็น2ส่วนใช่ไหมคะส่วนตรงนี้คือดูทั้งโทรทัศน์ด้วยฟังเพลงด้วยนะคะตรงนี้ส่วนฟังเพลงอย่างเดียวอยู่ตรงไหนนี่อยู่ตรงนี้เพราะนั้นเราใส่ได้เลยค่ะคืออะไรคือ6นะคะจากนั้นมาดูต่อค่ะมี1คนชอบดูโทรทัศน์แต่ไม่ชอบฟังเพลงคล้ายๆเมื่อกี้เลยแสดงว่าอันนี้คือชอบดูโทรทัศน์อย่างเดียวนะคะดูโทรทัศน์อย่างเดียวก็คือส่วนตรงนี้นะคะก็ใส่หมายเลข1ลงไปนะคะสิ่งที่โจทย์อยากรู้คืออะไรนักเรียนที่ชอบดูโทรทัศน์และชอบฟังเพลงคือถามตรงนี้ถูกไหมคะสมมุติให้ตรงนี้คือ x นะคะในเอกภพสัมพัทธ์ของเรามีนักเรียนทั้งหมด50คนแสดงว่าในกรอบสี่เหลี่ยมนี้เมื่อนำตัวเลขทั้งหมดมารวมกันต้องเป็นเท่าไหร่คะต้องเป็น50นะคะเพราะนั้นเราก็ตั้งสมการเลยค่ะ1บวก x บวก6บวก32เท่ากับ50แล้วเราก็แก้สมการนะคะ1บวก6บวก32ก็คือ39เพราะฉะนั้น x ของเราก็คือ50ลบ39หรือก็คือ11คนนั่นเองนะคะจะมาโจทย์ข้อนี้ไม่ค่อยยากนะคะอาศัยเรื่องของแผนภาพเวนออยเลอร์นะคะเรารู้ว่าแต่ละช่องคืออะไรเราก็ใส่ข้อมูลลงไปให้ถูกต้องหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์กับน้องๆหนูๆที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับเรื่องเซตอยู่นะคะหากชื่นชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องหนูเป็นเด็กดีนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่จะมานำเสนอต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แล้วเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ